การที่มันพูดออกไปมันรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทำบ้านเมืองวุ่นวายทำไมช่วงนี้คิดมั่งไอ้เหี้ยวิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอ้กล้วยรวมใจกันสิไอ้เหี้ยเกลียดชังกันอะไรของมึงเนี่ยเขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบนี่ประเทศไทยเนี่ยอิสระเสรีทำให้มึงหัวหมอทำให้มึงยิ่งใหญ่รวยหลอกคนไทยเพราะคนไรคนไทยพออยู่พอกินพอเพียงไงและสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาพอเพียงเพราะพอเพียงคือทางออกนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะครับผมขออนุญาตพูดคุณณัฐวุฒินะครับผมก่อนอื่นต้องขอโทษทุกอย่างที่ผมเคยพูดเคยทำไว้กับคนเสื้อแดงกระแสที่เกิดขึ้นกับป๋าเทพตอนนี้ที่กลับพลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มีการเอาจริงเอาจังเรื่องการกวาดล้างกลุ่มดารานักร้องนักแสดงที่เขาเรียกว่าไปบังคับให้ต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยจนส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาขายดิบขายดี 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะจากการเร่งปฏิกิริยาและไปโจมตีจีนเนี่ยนะครับไปโจมตีวัคซีนของจีนดาราเหล่านั้นโดนฟีดแบ็กกลับด้วยการคอเอานะครับการพลิกผันที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเกิดจากอะไรทำไมคนไปเฮกับป๋าเทพเพิ่มมากขึ้นไปสนับสนุนป๋าเทพมากขึ้นดาราส่วนใหญ่นะผมใช้คำว่าส่วนใหญ่กลับไปให้การสนับสนุนมากขึ้นสาเหตุหลักๆเพราะความชอบธรรมของม็อบมันน้อยลงโดยเฉพาะการสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป๋าเทพนะป๋าเทพที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับสวนกระแสปรากฏการณ์ป๋าเทพเนี่ยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันโอ้โหแม่งข้างถนนนี่มันเท่าไหร่นั่นคือเพราะพวกมึงสร้างเรื่องกันเพราะมึงไม่ได้มาคิดที่จะรวมหัวกันช่วยเขาอย่าให้มาตายตรงนี้มึงก็เดินเห็นผ่านมึงก็บอกสิไอ้เหี้ยน่ะคนนั้นไปนอนอยู่เพราะอะไรไปดูที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องไอ้หายนั่นหน่อยไม่ใช่บอกโอ้โหเงียบๆไปหมดเลยมึงให้มันตื่นตัวหน่อยไม่ใช่ว่าแม่งปล่อยคอยดูคอยด่าอยู่คนทำงานอยู่คนเดียวมึงต้องช่วยกันดิไอ้เหี้ยแล้วมันจะเป็นไปได้ไงถ้าคนเดียวนายกเนี่ยมึงก็ทำไม่ได้หรอกคนเดียวอ่ะแต่กูก็เชื่อมั่นไงว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยกูพูดตรงๆนะกูไม่เคยเห็นใครมาเลยไอ้เหี้ยตั้งแต่ยุคไหนมาเลยเอางี้วะไม่เคยมีใครที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมกูพูดตรงๆนะแล้วมึงเอาไปวิเคราะห์แล้วกันมึงอย่าเอาอะไรอ่ะเอาความคิดของมึงเองไงที่แบบส่วนตัวมึงแล้วก็มาให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเขาต้องมาเดือดร้อนเนี่ยมึงคิดมั่งไอ้เหี้ยมึงเป็นมนุษย์เหมือนกันการที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทำบ้านเมืองวุ่นวายทำไมช่วงนี้คิดมั่งไอ้เหี้ยวิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอ้กล้วยรวมใจกันสิไอ้เหี้ยเกลียดชังกันอะไรของมึงเนี่ยเขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบมันบิดเบือนไปหมดเนาะประเทศไทยมันบิดเบี้ยวไปหมดมึงไม่รู้จริงกันเลยอ่ะแล้วมึงก็ออกมาเชื่อเถอะประเทศไทยมันต้องผ่านไปได้ครับมันต้องดีขึ้นกว่านี้ครับขอให้พี่น้องจะไปชุมนุมจะไปอะไรก็พิจารณานิดนึงครับพิจารณาก่อนเข้าร่วมนะถ้าจะไปด่าประยุทธ์จะไปไล่ประยุทธ์กะแล้วแต่ผมเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าไปด่าสถาบันพระองค์ท่านไม่ได้มาเกี่ยวไม่ได้มายุ่งไอ้แซะมันไอ้ไปจีระบุไอ้ปิยะบุตรไอ้พรรคสีส้มเนี่ยมันสอนเด็กรุ่นใหม่ล้างสมองอีเด็กปัญญาอ่อนที่มันไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เนี่ยมันบ้าไปแล้วเลียตินฝรั่งเศสเลียตินฝรั่งไประบอบพวกมึงอะไม่เป็นหัวไม่ต้องห่วงมึงได้ไปอยู่ที่นู่นแน่มึงรักประเทศไหนมึงได้ไปอยู่แน่
ไอ้พี่พวกมึงบอกอยากย้ายประเทศมึงย้ายไปเลยไอ้เหี้ยไม่มีที่ไหนอิสระเสรีมีคุณธรรมอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือประเทศไทยเท่านั้นที่อื่นไม่มีไปมาทั่วโลกแล้วไม่น่าอยู่ไปอยู่60วันอยู่2เดือนอึดอัดชิบหายก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ไม่มีกินลูกชิ้นปิ้งก็ไม่มีกล้วยทอดก็ไม่มีจะไปตกปลาแม่งโดนตำรวจจับก็มีเพราะไม่ได้ทำเรื่องอนุญาตที่นี่คืออิสระเสรีไม่มีที่ไหนแล้วเพราะมันอิสระเสรีอยู่ดีกินดีพวกมึงเนี่ยเลี้ยงพวกมึงดีมากไงแผ่นดินเนี้ยมึงพวกมึงถึงเหิมเกิมไม่รู้คุณแผ่นดินบางคนแม่งต้นตระกูลแม่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่ำรวยอยู่ในแผ่นดินไทยแม่งเหิมเกิมทำร้ายด่าเจ้าของประเทศบางคนบางตัวแม่งยังไม่ได้สัญชาติเลยไอ้สัตว์มึงนั่งคิดภาพดูนะถ้าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไปขึ้นฟิลิปปินส์นะถ้าโคตรพ่อโคตรแม่งไปขึ้นมาเลย์นะมึงจะต้องไปเป็นบุคคลชั้นสามนะนี่ประเทศไทยเนี่ยอิสระเสรีทำให้มึงหัวหมอทำให้มึงยิ่งใหญ่รวยหลอกคนไทยเพราะคนไรคนไทยพออยู่พอกินพอเพียงไงและสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาพอเพียงเพราะพอเพียงคือทางออกนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะครับผมขออนุญาตพูดคุณณัฐวุฒินะครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบขอโทษทุกอย่างที่ผมเคยพูดเคยทำไว้กับคนเสื้อแดงแล้วก็คุณณัฐวุฒิเองนะครับถ้ามีโอกาสเจอตัวจริงผมอยากจะขอลงไปกราบจริงๆนะครับแล้วก็ขอช่วยรับครับขอโทษผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอสั้นๆแค่นี้เพื่อจะได้ไม่เปลืองเวลารายการนะครับผมก็ไม่นึกว่าเข้ามาแล้วรายการมันจะเริ่มโดยการเอ่ยคำขอโทษนะครับของคุณลูกนัดโดยส่วนตัวเราไม่เคยเจอกันและผมเองก็พอได้ทราบจากข่าวสารอยู่บ้างภายหลังจากที่คุณลูกนัดประกาศร่วมคาร์ม็อบวันที่1สิงหาคมว่าในประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณลูกนัดกับคนเสื้อแดงแต่ลูกผู้ชายเนี่ยครับถ้าฝ่ายหนึ่งเขาเอ่ยคำขอโทษเขายกมือไหว้มันทำได้อย่างเดียวต้องรับไว้แต่ว่าผมอยากจะบอกคุณลูกนัดนะครับว่าที่ผมรับคำขอโทษนี้ผมไม่ได้รับในนามนายณัฐวุฒิใสเกลือนายณัฐวุฒิใสเกลือไม่ได้ยิ่งใหญ่พอที่จะต้องให้ใครรอหรือเอ่ยคำว่าขอโทษแต่คนเสื้อแดงยิ่งใหญ่พอฟังดูหมดหวังมากเลยนะคะลองเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเป็นแบบนี้ดูไหมคะลองเปลี่ยนจากชีวิตที่ถูกขับดันด้วยความเกลียดเนี่ยเป็นความรักดูเปลี่ยนคำถามจากรัฐจะให้อะไรฉันบ้างเปลี่ยนเป็นฉันจะให้อะไรคนอื่นได้บ้างลองที่จะรักใครสักคนมากกว่าตัวเองเช่นพี่รักพ่อแม่ทุกครั้งที่พี่เจอปัญหาเจออุปสรรคในธุรกิจเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่จะมีแรงกลับมาสู้ใหม่เพราะว่าอยากจะดูแลพ่อแม่ให้ได้พี่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะรักในหลวงทุกครั้งที่พี่เหนื่อยพี่จะรู้สึกว่าในหลวงเหนื่อยกว่าพี่สถาบันพระมหากษัตริย์สร้างประเทศไทยมาเหนื่อยกว่าที่พี่เหนื่อยเรารักพระพุทธเจ้าค่ะเรารู้ว่าถ้าเราทำงานได้มากขึ้นหาเงินเก่งขึ้นเราจะดูแลศาสนาพุทธได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะเมื่อเรารักใครสักคนมากกว่าตัวเองอะค่ะเราจะอยากเก่งขึ้นเราจะไม่หมดหวังกับชีวิตนะคะลองเปลี่ยนจากความเปลี่ยนเป็นความรักดูนะปรากฏการณ์ป่าเทพที่เกิดขึ้นก็สร้างความฮือฮาต่อสังคมไม่น้อยตอนนี้ธุรกิจนะฮะของป่าเทพซึ่งขายขนมนะปรากฏว่าจากเดิมมีรายได้วันละ 2-300 บาทขึ้นมาเป็น 2-3,000 บาทนะครับแล้วก็ต่อมาขายได้วันละแสนตอนนี้ขายได้วันละ 300,000 นะครับในขณะที่ลูกหยีนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตลกเหมือนกันก็ออกมาพูดลักษณะเดียวกันนะครับแต่ในทางกลับกันก็มีไฮโซก็ไปขอโทษคนเสื้อแดงนะฮะผมทำผิดไปแล้วโน่นนี่นั่นนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ป่าเทพปรากฏการณ์ไฮโซนะครับทำให้สังคมเกิดการตื่นตัวไม่น้อยแต่การตื่นตัวครั้งนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่น่าจับตามองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคำพูดของหมอปลา
หมอปลาคือหมออะไรหมอผีนะครับป๋าเทพคืออะไรคือตลกนะครับคำพูดที่มีการเขาเรียกว่าพูดแบบชาวบ้านนะสะใจนะคนในระดับหนึ่งที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ก็ให้การสนับสนุนคนนะครับที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์ก็ไปทัวลงไปโจมตีแต่ยิ่งทำนะครับยิ่งส่งผลทำให้ป๋าเทพนะครับก็ได้มีรายได้มากขึ้นนะครับที่ไหนไปคว่ำบาตรที่ไหนไปบอยคอตที่ไหนไปทัวลงนะครับสิ่งที่สะท้อนกลับรุนแรงมากขึ้นทำไมเป็นแบบนั้นนะการเมืองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกก็บอกพลเอกประยุทธ์จะลาออกจะมีนายกคนนอกรัฐบาลพระราชทานนะครับมีการเลือกตั้งจะได้คนเพื่อไทยชัยเกษมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะออกไปแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าจะเกิดมีการรัฐประหารเกิดขึ้นมีการจับกุมตัวพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นกระแสข่าวลือเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ป๋าเทพปรากฏการณ์ป๋าเทพเกิดขึ้นกระแสการเมืองเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์เดินหน้านะครับให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ลาออกหลังจากที่แลมโบ้อีสานออกมายืนยันก่อนหน้านี้ปิยบุตรก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลาออกนะครับถ้าลาออกเนี่ยจะยอมรับเรื่องของคนนอกหรือมาตรา272ที่มีในรัฐธรรมนูญไม่ได้นะฮะคือจะต้องเอาพวกตัวเองให้ได้ถ้าไม่ได้พวกตัวเองจะต้องไม่ยินยอมเด็ดขาดในเชิงการสังเคราะห์แล้วเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าการเมืองมันมีเวลาของมันตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 เลวร้ายที่สุดใช่ไหมใช่กำลังจะมีการอภิปรายไม่วางใจ impeachment พลเอกประยุทธ์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่นะครับเพราะเป็นห่วงเวลาของมันปีหนึ่งทำได้หนึ่งหนทำให้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะก็จะมีการล่าชื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์การต่อรองต่อรองอะไรงบประมาณและต่อรองเรื่องอะไรอำนาจนะครับเพราะงบประมาณพุทธศักราช2564จะผ่านสภาขอไป65จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่านะครับเกมตอนนี้มันจึงมีการเร่งปฏิกิริยาอย่างหนักแต่ในทางกลับการหุ้นส่วนสังเกตให้ดีฮะม็อบมันน้อยทำไมเป็นแบบนี้นะครับสาเหตุที่ม็อบเดินมาเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าก่อการจลาจลนะครับและกำลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าก่อการร้ายโดยมีเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบนะฮะมีการจลาจลเกิดขึ้นกำลังจะเข้าสู่การก่อการร้ายแล้วนะครับความชอบธรรมของม็อบเนี่ยจึงน้อยลงทำไมความชอบธรรมของม็อบมันน้อยลงมันมาจากอะไรเรารู้ได้ไงมันมาจากนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่ทำให้เราได้เห็นทั้งบวกและลบทั้งลบและบวกการเคลื่อนไหวของป๋าเทพซึ่งเคยเข้าร่วมกับกลุ่มกปปส.นะครับเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เมาม็อบนะฮะเป็นไฮโซอะไรเมาม็อบที่เคยไปขึ้นเวทีกปปส.เคยไปลงสมัครพรรคประชาธิปัตย์เมาม็อบอาการเมาม็อบเนี่ยคือเกิดจากคนที่อ่อนประสบการณ์ทางการเมืองไปขอโทษกลุ่มเสื้อแดงโน่นนี่นั่นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหุ้นส่วนคอยดูนะฮะกระแสที่เกิดขึ้นกับป๋าเทพตอนนี้ที่กลับพลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มีการเอาจริงเอาจังเรื่องการกวาดล้างกลุ่มดารานักร้องนักแสดงที่เขาเรียกว่าไปบังคับให้ต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยจนส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาขายดิบขายดี 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะจากการเร่งปฏิกิริยาและไปโจมตีจีนเนี่ยนะครับไปโจมตีวัคซีนของจีนดาราเหล่านั้นโดนฟีดแบ็กกลับด้วยการคอเอานะครับการพลิกผันที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเกิดจากอะไรทำไมคนไปเฮกับป๋าเทพเพิ่มมากขึ้นไปสนับสนุนป๋าเทพมากขึ้นดาราส่วนใหญ่นะผมใช้คำว่าส่วนใหญ่กลับไปให้การสนับสนุนมากขึ้นสาเหตุหลักๆเพราะความชอบธรรมของม็อบมันน้อยลงโดยเฉพาะการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะครับการก่อการจลาจลนะครับในพรรคประชาธิปัตย์ในพรรคภูมิใจไทยในพรรคพลังประชารัฐ
ทำให้เห็นความกักกรานะครับเห็นความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นประกอบกับเราชักลำคาญไงลำคาญอะไรศาลก็ปล่อยตำรวจก็ปล่อยมาก็มาก่อเหตุอีกสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่าจับแล้วปล่อยแล้วก็สาวผู้บงการแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มากขึ้นแต่ในทางกลับกันคนที่ดูผู้ชมก็ลำคาญเนี่ยคนเหล่านี้ละเมิดกฎหมายผิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับกล่าวหาทั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทำประโยชน์คุณงามความดีให้กับประเทศมากไปยกย่องต่างชาติมากกว่าสนับสนุนชาติตัวเองทำให้ป๋าเทพเนี่ยจึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมากระแสข่าวนี้จึงผุดขึ้นมาและโด่งดังไปทั่วประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดวงใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกของภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวง
ใจ